รีวิวไฟหน้ามินิโปรเจคเตอร์ LED นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุด Y19 LED อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนี่คือไฟหน้านะครับนี่ไฟต่ำนะเส้นคัตออฟก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเด่นๆเลยเดี๋ยวลองเปิดไฟสูงให้ดูนี่คือไฟสูงนะครับสว่างมากไฟต่ำตัวนี้คัตออฟสามารถปรับได้นะครับกรณีที่เขาให้มาเนี่ยมันเอ็นเอียงนะครับตัวนี้ปรับได้นะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูแสงข้างนอกนะครับอันนี้คือแสงข้างนอกนะไฟสูงไฟต่ำป่ะเราไปดูรูปร่างหน้าตาของมันกันเป็นยังไงY19 mini projector LED ติดตั้งใน Proton Persona นะครับนี่คือหน้าตาของเขานะแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะบังด้านซ้ายนะครับดูนี่คัตออฟด้านขวาซ้ายนี่สามารถตั้งได้นะนี่อันนี้คัตออฟด้านซ้ายนะครับขวานี่ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคใช้ได้ก็เดี๋ยววันหลังจะเปรียบเทียบกับตัวโปรเจคเตอร์ขนาด3นิ้วใบ LED ให้ดูนะครับว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะสำหรับตัวนี้กดมาได้ที่402บาทโดยประมาณนะครับช่วงนี้มีโปรนะกดได้อยู่ที่402บาทถูกมากนะครับดูกันอีกทีนึงนี่ไปเดี๋ยวไปดูไฟสูงเดี๋ยวดูในรถนะครับนี่คือไฟต่ำนะทุกคนเดี๋ยวลองปิดก่อนนี่อันนี้ไฟหลีนะครับทีนี้เปิดไฟหน้าเปิดไฟสูงไฟสูงแจ่มมากเลยพุ่งตรงกลางนะครับ LED จ้าๆเลยแถมยังมีเส้นคัตออฟให้เหลือให้ดูอีกนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยด้านหางก็จะมีเส้นคัตออฟเหลือนะสำหรับลำแสงไฟสูงเนี่ยค่อนข้างที่จะพุ่งตรงเลยเนี่ยสองดวงเนี่ยพุ่งตรงนะครับจะสังเกตดูอันนี้ก็จะเป็นเส้นสำหรับรถขับขวานะครับ RHD นะตัวนี้มันก็จะหยักลงมาปึ๊บเวลารถสวนทางมาด้านเนี้ยมันจะไม่แยงตานะครับถ้าเป็น LHD เนี่ยด้านเนี้ยจะยกสูงนะตรงนี้จะลงต่ำสำหรับพวงมาลัยซ้ายนะครับตัวนี้สำหรับพวงมาลัยขวานะยับนี่มีเส้นแบ่งชัดเจนฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นช่วงนี้นี่แบ่งชัดเจนเลยนะครับก็มาดูหน้าตากันนี่คือ Y19 LED Mini Projector นะครับสำหรับในกล่องก็ไม่มีอะไรเพราะว่าติดไปแล้วเขาก็จะมีถุงมือให้1ตัวนะครับแล้วก็คู่มือการติดตั้งนะก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับย้ำอีกครั้งสามารถปรับเอ็นเอียงได้นะทุกคนนี่ราคาต่อคู่นะกดมาได้ที่402บาทแค่นั้นเองถือว่าคุ้มนะครับสำหรับใครที่สนใจ Proton Persona ตัวนี้ตัวท็อปนะครับรถมือเดียวย้ำนะว่ารถมือเดียวไม่แสนสองนะครับรถมือเดียวออกห้างไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับรอติดตามเร็วๆนี้นะเดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอดีเพิ่งได้มาดูกันอีกรอบสำหรับใครที่สนใจ LED Mini Projector Y19 ตัวนี้นะดูพิกัดด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ไปสั่งซื้อกันเอาเองเด้อแค่นี้แหละกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไปละสนใจเรียนขัดกระจกหรือติดต่องานโทร0879553905หรือ LINE ID @sayukawas